ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu กิ่งยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็อยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองพี่ต่ายวันนี้ให้เบอร์โทรพี่ต่ายนิดนึง0850172902ให้ตรงกับวันหวยออกเอาไปซื้อเผื่อจะถูก วันนี้วันที่เราพบกันนะครับจะตรงกับวันพุธที่16กันยายนพ.ศ.2563นั่นเองวันนี้พี่ต่ายยังไม่มีปล่อยรถแต่ว่าเมื่อกี้นะครับกำลังเดินจะเอาไปเขาเรียกว่ายังไงไปหารถขึ้นมาโชว์บนโชว์รูมนะครับก็ไปเจอรถ1คันสะดุดตามากเดี๋ยวพี่ต่ายไปหากุญแจก่อนแล้วก็จะดูว่าเป็นรถรุ่นไหนกันแม้แต่พี่ต่ายก็ยังเข้าใจว่ารุ่นนี้สีนี้เขาไม่มีอ่ะเป็นรุ่นไหนไปดูกันเชิญครับเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูกันพอดีเพิ่งหากุญแจเจอก็อันนี้ไม่ใช่รถลูกค้าของพี่ต่ายนะครับเป็นรถของคันนี้จะเป็นของเซลล์หนึ่งนะครับเป็นเซลล์ในทีมก็อันนี้พี่ต่ายยืมเขามาถ่ายก็ต้องบอกไว้ก่อนรุ่นนี้นะครับไม่ต้องคือเราไม่ต้องอารัมภบทละเพราะตอนนี้ก็สายแล้วเดี๋ยวพี่ต่ายต้องไปเตรียมรถก็รุ่นนี้นะครับที่เราเห็นก็จะเป็นเจ้าตัวสปาร์คกระบะทำเงินซึ่งโดยปกตินะครับแม้แต่พี่ต่ายเองยังเข้าใจว่าเจ้ารุ่นนี้เขามีเฉพาะสีขาวกับสีบอล2สีแต่เมื่อเช้ามาสังเกตอ้าวเฮ้ยสีเทามาได้ยังไงแล้วพี่ต่ายตอนแรกคิดว่าเป็นเครื่องตัวเครื่อง 3,000 ด้วยนะก็มาดูเฮ้ยด้านหน้าเขาก็เป็นกระจังหน้าเขาก็จะเป็นสีดำนี่ก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูนิดนึงแล้วกันคันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวสปาร์ค 1.9 เกรด B ราคาเงินสดของเขาจะอยู่ที่554,000 บาทนั่นเองแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงเดี๋ยวรายละเอียดพี่ต่ายก็จะพาดูเลยแล้วกันนะครับเมื่อกี้คิดว่าลืมเอาไอ้ตัวเรียกว่าตัวตั้งกล้องมานะครับตอนจะเปิดปากกระโปรงคือเราขี้เกียจตัดไงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฝากลุงยามถืออ่ะครับเดี๋ยวเรามาดูกันการออกแบบด้านหน้าของเจ้าตัวสปาร์ค 1.9 เกรด B คันนี้นะครับกระจังหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเทาเลยกระจังหน้า2ชั้นโลโก้ Isuzu สีโครเมียมนะครับส่วนกันชนด้านหน้าของเขาเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูตัวอย่างนะครับตัวนี้เขาก็จะเป็นสีดำด้านแต่ว่าเราสามารถไปทำสีเพิ่มเติมได้นะสมมุติว่าอยากได้สีอื่นอะไรอย่างเงี้ยหน้าสีเทาตัวสีเทาหน้าสีชมพูอะไรเงี้ยก็สามารถสาดเพิ่มได้เลยเพราะว่าเขาเป็นพลาสติกนะครับให้การยึดเกาะของตัวสีที่ดีอยู่แล้วนั่นเองพี่รักสวัสดีครับสวัสดีได้ไม่เป็นไรทักทายหัวหน้าของแม่บ้านนะครับและก็ตัวไฟหน้าของเขาก็จะเป็นไฟมัลติเรฟเฟคเตอร์หรือว่าไฟตาเพชรนั่นเองไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีเบ้าตัวไฟตัดหมอกเพิ่มมาให้เพื่อใครนะครับที่อยากจะใส่เพิ่มนั่นเองระบบความปลอดภัยของเจ้าตัว 1.9B ตัวนี้จะมี ABS แล้วก็ถุงลมนิรภัย2ลูกนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายดูก่อนทำไมไม่ชัดเอ้ยชัดแล้วล่ะครับทีนี้เรามาดูด้านข้างกันบ้างก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวล้อที่เขาติดมาจากโรงงานนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวกระทะขนาด15นิ้วนั่นเองในส่วนของเบอร์ยางที่ใช้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวไหนให้ดูเบอร์ยางนิดนึง215 70 15ถ้าพี่ต่ายจำไม่ผิดนะก็ตัวนี้นี่215 70 15ตัวนี้จะเป็นขนาดเดียวกันกับเจ้าตัว1.9 เกรด S นะครับทั้ง 3.0S ด้วยนะครับสปาร์คใช้ตัวนี้ทั้งหมดเลยระบบการสะเทือนด้านหน้าก็จะเป็นอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยโช๊คอัพแก๊สนั่นเองเจ้าตัวเชสซีตัวนี้ออกแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับรองรับการบรรทุกได้ดีขึ้นแล้วก็ไฟเลี้ยวของเจ้าสปาร์คก็จะอยู่ด้านข้างของตัวถังนั่นเองกระจกจะเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของสปาร์คตรงประตูที่เป็นเจ้าตัวสติ๊กเกอร์เมื่อจับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับดำด้านแล้วก็เจ้าสปาร์คก็จะมีเขาเรียกว่ายังไงตัวเหล็กกันกระแทกที่อยู่ด้านหลังห้องโดยสารเผื่อเราบรรทุกสินค้าที่มีหนักๆนะครับก็จะมีตัวนี้ไว้กันกระแทกหรือไว้ยึดสินค้าก็ได้แล้วก็เขาจะมีหูตรงกระบะด้วยนะครับหูตรงกระบะตัวนี้ที่พี่ต่ายนับได้ก็จะมีทั้งหมด5จุดนะครับไว้ให้เราเขาเรียกว่ายังไงมัดเชือกสลับฟันปลาไม่ให้สินค้าเขาล่วงหล่นนั่นเองเวลาที่เราคลุมผ้าใบแล้วก็ด้านหลังนะครับระบบการสะเทือนของเขาก็จะเป็นแหนบใต้เพลาแหนบตัวนี้จะมีอยู่6แผ่นนะครับถ้าพี่ต่ายนับไม่ผิดนะ
แล้วก็ตัวล้อจะเป็นกระทะเบอร์ยางใช้เดียวกันเป็นยางของเจ้าตัว Bridgestone นะครับ215 70 15นั่นเองตอนแรกจะบอกว่า18พี่ไก่สวัสดีครับพี่ไก่พี่ไก่ครับแล้วก็ด้านท้ายเจ้าตัวสปาร์คตัวนี้เขาไม่มีการชนท้ายติดมาให้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเราจะใส่โดยปกติอันนี้ลูกค้าน่าจะไปต่ออย่างอื่นเพิ่มนะครับถ้าใส่ตัวนี้ก็จะเป็นการชนแบบเหล็กแป๊บนั่นเองการชนท้ายนะครับเกรด S ไม่ใช่การชนท้ายด้านท้ายเกรด S LDA นะครับแซดตัวเตี้ยถ้าถอดการชนท้ายออกก็จะประมาณนี้แหละไฟของเขานะครับไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบปลอดไฮโดรเจนนั่นเองครับก็ถ้า LDA ก็จะเป็นตัว LED ครับอันที่จริงอ่ะตัวหลอด LED ก็เราก็เห็นจะน่าต้องพูดเลยเนาะเพราะว่าในรุ่นสปาร์คนี่เขาไม่มีอยู่แล้ว จะไปพูดให้คนดูเขางงทำไม โอ้และอาจจะเป็นเพราะรีบเพราะว่ารถโชว์ขาดไป2คันเดี๋ยวพี่ต่ายต้องไปเตรียมขึ้นมาโชว์นะครับก็ไม่เป็นไรก็ถ่ายให้ดูกระบะท้ายของเขาก็ต้องบอกว่ากว้างมากนะกว้างมากๆบรรทุกของได้เยอะมากๆกระบะท้ายมีกระบะไลเนอร์แถมให้ด้วยแล้วก็ถ้าไม่ได้แต่กระบะเขาก็จะเป็นกระบะแบบชิ้นเดียวไร้รอยต่อนะครับแล้วก็ตัวมือจับนะครับตัวนี้ก็แข็งแรงนะครับทนทานเวลายึดนี่ก็ไม่มีหลุดแน่นอนแต่เวลาเปิดต้องใช้กำลังนิดนึงนะทีนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันภายในห้องโดยสารเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งผู้โดยสารก่อนละกันตัวเบาะนะครับเบาะตัวนี้ที่น้องๆหลายๆท่านสงสัยมาว่าพี่ต่ายฟังเสียงติ๊กต๊อกอ๋อเสียงไฟนี่เองเดี๋ยวพี่ต่ายปิดก่อนตัวเบาะนั่งฝั่งผู้โดยสารของเจ้าตัวกระบะตอนเดียวเนี่ยเขาสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ไหมเขาไม่สามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับเนี่ยเห็นไหมยึดตายเลยครับแต่จะสามารถพับเอ็นได้นะครับตัวนี้เขาจะมีเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวตัวเครื่องมือจะอยู่นี่ตกใจคิดว่าเครื่องมือหายก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ฝั่งของผู้โดยสารนะแล้วก็แผงด้านข้างประตูก็จะเป็นแบบนี้เลยคือของเขาเนี่ยก็ต้องยอมรับก่อนว่าเขาเป็นเจ้าตัวกระจกมือหมุนเพราะฉะนั้นจะเป็นเมนวลทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งผู้ขับขี่กันบ้างนี่ฝั่งของผู้ขับขี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยก็คอนโซลหน้าของเขานะครับจะไม่มีการบุนุ่มมาให้วัสดุที่ใช้ทำในส่วนของเบาะนะครับก็จะเป็น PVC เกรดพรีเมียมเลยคล้ายๆหนังนะครับตัวนี้ทนทานแล้วก็ทนแดดด้วยทำความสะอาดง่ายเวลาที่เรานะครับเปื้อนหรือว่าน้ำเปื้อนอะไรเราก็สามารถใช้ผ้าเช็ดแล้วก็ฝุ่นเนี้ยเช็ดออกได้เลยนะครับไม่ดูดฝุ่นนั่นเองตัวเก้าอี้นะครับฝั่งคนขับเนี่ยสามารถปรับเอนได้แล้วก็จะสามารถสไลด์ได้ด้วยนะครับตัวนี้ตอนแรกเห็นจุดยึดคิดว่าเขาล็อกเหมือนฝั่งนู้นเหรอไม่แต่จริงอะตัวนี้เป็นแค่จุดลึกจุดล็อกรางเลื่อนของเขานะครับเขาสามารถเลื่อนได้นี่เห็นไหมครับแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นแบบ3ก้านนั่นเองมาตรวัดเป็นแบบซูเปอร์วิชั่นนะครับในส่วนของเครื่องเล่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็น CD แล้วก็ USB มีมาให้นะครับวิทยุมีมาให้แอร์นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยสวิตช์ออกแบบให้เข้าใจง่ายสวยงามใช้งานง่ายนั่นเองอีซูทุกรุ่นนะครับเจ้าตัวฟิลเตอร์เขาจะกรองฝุ่น PM 2.5 ได้เกียร์นะครับของเขาก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนั่นเองการเข้าเกียร์พี่ต่ายเคยอธิบายไปแล้วตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของอะไรอะไรคุณไก่มีเซลล์ด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิดฝากระโปรงแล้วก็เติมน้ำมันนะครับฝาถังน้ำมันจะอยู่ด้านซ้ายมือแล้วก็สามารถเติม B20 ได้เดี๋ยวพี่ต่ายเปิดฝากระโปรงแป๊บหนึ่งนะน้องอ๊อฟสวัสดีจ้ะน้องลุงยามฝากถือไว้หน่อยจับไอ้เนี้ยจับเล็งแม่นๆไม่ต้องไปจับอะไรจับด้ามเนี่ยนี่จับแน่นๆประคองไม่ต้องทำอะไรนี่แหละแค่นี้ไม่เป็นไรเครถมาพอดีขอบคุณครับผมเห็นไหมเราไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาเราไม่ต้องซีเรียส
อันนี้ลุงยามใจดีมากเวลาไม่มีคนถ่ายรูปคู่กับลูกค้าให้ลุงยามก็จะถ่ายให้นะครับอ่ะนี่ทีนี้เรามาดูเครื่องยนต์ของเขากันบ้างเจ้าตัว Spark 1.9 เกรด B คันนี้เครื่องยนต์ที่เขาใช้นะครับก็จะเป็นเครื่อง 1.9 นั่นเองให้เครื่อง 1.9 เครื่องขนาด 1,900cc ให้แรงม้าสูงสุดถึง150แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์นะครับที่ 3,600 รอบเท่านั้นเองรอบต่ำนะครับแล้วก็แรงม้า150แรงม้าเนี่ยข้อดีก็คือสามารถทำความเร็วนะครับทำอัตราเร่งได้ดีนั่นเองทีนี้เรามาดูเรื่องหัวใจหลักของรถบรรทุกกันบ้างนะครับก็จะอยู่ที่แรงบิดนะครับอย่างเช่นตัวเจ้าตัว10ล้อเนี่ยเห็นมั้ยพวกเนี้ยคือความเร็วเขาจะได้ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องการบรรทุกหนักๆอย่างเงี้ยครับรับรองได้นะครับบรรทุกหนักได้ดีแน่นอนคือแรงบิดเป็นหัวใจสำคัญของเขาทีนี้แต่สปาร์คคันนี้จะไม่เท่าหัวลากคันนั้นนะคันนี้แรงบิดนะครับจะอยู่ที่350นิวตันเมตรที่รอบเครื่องยนต์เป็นแค่ 1,800 รอบถึง 2,600 รอบเท่านั้นเองน้องออกลืมอะไรจ๊ะสวัสดีครับผมแหม 8:00 น. 8:00 น. แล้ววิ่งเลยครับก็แรงบิดที่พี่ต่ายแจ้งไปเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเจ้าปิกอัพคันนี้นะครับเขาสามารถบรรทุกหนักได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอนสร้างผลกำไรนะครับเครื่องยนต์ทนทานแล้วก็ประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยมตามแบบฉบับของ Isuzu แน่นอนบางคนจะบอกว่าโอ้พี่ต่ายพูดอะไร Isuzu ก็ดีหมดเลยเนาะถูกต้องครับเพราะพี่ต่ายขาย Isuzu ทีนี้เรามาดูการรับประกันเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็จะมีการรับประกันอยู่ที่ 100,000 กิโลเมตรหรือ3ปีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนแต่ทีนี้อย่าลืมนะครับเอารถเข้ามาเช็คทุก6เดือนหรือ 10,000 กิโลเห็นศูนย์บริการไหมครับของ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองใครอยู่จังหวัดบุรีรัมย์มานี่เลยซื้อรถเช็คระยะมาที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับเบอร์โทรของพี่ต่าย0850172902เบอร์โทรของศูนย์บริการ044690015เอาไปวันนี้วันหวยออกมีแต่ตัวเลขโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพี่ต่ายจะต้องไปเตรียมรถขึ้นมาโชว์สัก2คันนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเก่งๆไม่เจ็บไม่จนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ